ของเรานะครับซึ่งตั้งใจมาบทกวีตั้งแต่ตอนต้นนะฮะแต่ด้วยรถติดบรรยากาศไม่สามารถมาได้ก็รออยู่นานนะฮะฟังเพลงเหนือก็แล้วเพลงอีสานก็แล้วเพลงน่าจะได้อ่านเดี๋ยวเขาสักรอบนะครับกับช่วงนี้นะครับพบกับวันฟ้าใหม่เทพจันทร์นะครับกับบทกวีเพื่อห้องสมุดเพื่อนหนังสือนะครับขอบพระคุณมากครับผมตะกี้นี้มานั่งฟังห้องเพลงนะครับประเดี๋ยวนี้จะมาอ่านกวีนะครับผมที่จริงตั้งใจจะมาอ่านตั้งแต่ตอนเย็นแต่ว่ารถติดมากเลยก็ได้แค่มาส่งอาจารย์สุรัตน์เตรียมบทกวีมาบทหนึ่งแต่ว่าพอมาเห็นบรรยากาศของสถานที่อันรื่นรมแห่งนี้แล้วก็ประกอบกับว่าข้างหน้านี้มีต้นผมเรียกว่าต้นชามฉาหน่อคนเมืองก็เรียกว่าต้นจามจุรีครับสวยที่สุดเลยเวลายามพระอาทิตย์ตกดินแล้วม่านฟ้าที่สว่างฉากม่านของใบต้นฉำฉานั้นคลี่สยายได้สวยงามที่สุดเลยครับสถานที่แห่งนี้บรรยากาศข้างหน้าเป็นบรรยากาศที่สวยงามที่สุดเลยเวลาได้นั่งดื่มเหล้าแล้วด้วยนี่เป็นบรรยากาศที่สุนทรียรสที่สุดเลยที่น่ารื่นรมมากเป็นการดื่มกินที่งดงามมากครับผมเลยนึกถึงบทกวีบทหนึ่งที่เขียนไว้ในฤดูฝนนะฮะชื่อว่าอมฤตและมิตรใหม่เช่นเดียวกันทุกท่านที่มาพบหน้ากันในสถานที่นี้เป็นทั้งมิตรเก่าและมิตรใหม่ครับผมอาจจะเร่งจังหวะหน่อยละมิตรในใต้คืนไฟสวัยแสงละดวงแรงแข่งขับดาวพยมละเม็ดฝนอันนี้เขียนขึ้นมากลางฤดูฝนแล้วนะฮะหล่นระคนห่วงลมโหมย้อมใจจันโคมฟ้าระติการมืดดำอมฤตและมิตรใหม่อำพันใสใส่แก้วร่ำเย้ยฟ้าท้าดินทำมาชาติผู้อยู่รู้ยินใต้จามจุรีค่าว่าฉำฉาภาษาถิ่นใต้จามจุรีค่าว่าฉำฉาภาษาถิ่นยืนลักฟังเรารินเล่าร่วมรักสามัคคีหมายถึงว่าลินเล่านะครับต้นจามตุรีนี้ยืนฟังรับฟังเราลินเล่าอยู่นะละใบลิ้วปลิวมาร่วมวงลงที่โต๊ะต่ำใต้ราตรีมีมิตรล้อมดื่มกินกันละวิละนาทีชั่วโมงดีมีสุขสันต์วาจาเราจำนันจำทรงจำจนวันตายเวลาเศร้าของโลกเวลาโศกเราเอาขายเวลานี้เราและนายกำแน่นไว้ในกำมือถึงเทพจากฟ้าไหนหลั่งไหลมาขอถามซื้อถึงเทพจากฟ้าไหนหลั่งไหลมาขอถามซื้อจะไล่ให้ระบือลือไปทั่วหน้าฟ้าดินจะไล่ให้ระบือลือไปทั่วหน้าฟ้าดินขอบคุณครับเดี๋ยวมีพี่หงจรอยากจะมาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับอันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศว่าเข้าสู่เพลงลูกทุ่งสักเพลงนึงแล้วคนนี้เป็นผู้ที่ขับเพลงลูกทุ่งได้ไพเราะอีกเพลงนึงให้ระบือล
ลืมไปทั่วฟ้าดินสุดยอด